สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านอาทิตย์ที่2มิถุนายน2024คลิปนี้จะมาพูดถึงพิตีซีซีนะพิตีซีซีล่าสุดมีข่าวว่าแกเข้าเรือนจําแล้วนะครับพิตีซีซีเราทราบดีถูกกระท,ทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาฟ้องพิตีตอนแรกเนี่ยอายการเสนอให้พิตีจําคุก36เดือนคดีฟอกเงินหรือคดีที่พิตีเนี่ยเปิดให้คริปโตเชนไบแนนใช้เป็นการฟอกเงิน นะตอนหลังสู้ไปสู้มาศาลท่านเห็นใจพิตีนะพิตีขอโทษขอโพยอตอนหลังศาลลงให้พิตีจำคุก4เดือนจากเดิม36เดือนนะครับก็พิตีเนี่ยถูกปรับ50ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนเอ h a n g น b i แ a นซ์ถูกปรับ4,300ล้านดอลลาร์สหรัฐนะในส่วน50ล้านเนี่ยน่าจะน่าจะไม่ละคาเครืองพิตีนะพิตี ศูนย์ข่าวบ l o มเบิร์เนี่ยเขาวิเคราะห์ว่าพิติซีซีน่าจะมีสินทรัพย์อยู่ประมาณ42,000ล้านดอลลา,าร์สหรัดคิดเป็นเงินไทยประมาณ1.5ล้านล้านบาทนะพิติออกมาอยู่สบายนะครับบางสื่อข่าวเนี่ยบอกว่าพิติยังมีหุ้นกับ e x c h a n g e Binance ประมาณ90%นะเพราะฉะนั้นโดนปรับ4,300ล้านโดนปรับ50ล้านเนี่ยนะ50ล้านเนี่ยเหมือนเหมือนพวกเราโดนแบบ700-800บาท นะอารมณ์เสียแต่ว่ายังไหวอยู่นะครับทีนี้ล่าสุดเนี่ยมันมีข่าวว่าพิติซ c ซเริ่มรับโทษจำคุกนะถูกส่งตัวเข้าเรือนจำอย่างเป็นทางการแล้วข่าวนี้ออกมาคอนเฟิร์มจากทีมทนายของพิตินะครับเ,เรือนจำที่พิติไปเนี่ยชื่อว่าลอมพกเพน i t e เทนทรีนะลอมพกเป็นชื่อภาษาสเปนนะครับสมัยก่อนเรียกว่าลอมพโก นะเรือนจำนี้ตั้งอยู่ตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาและเป็นเขาเรียกมีเดียมกับ Minimum Security Penitentiary หรือผูดสาษาบ้าคือเป็นคุกที่ไม่มเีเป็นคุกที่ไม่ใช่แดนความมั่นคงสูงนะเป็นของที่พิติตอยู่เนี่ยมีพวกนักการเมืองนะพวกเช็คเด้งพวกโกงเงินบริษัทพวกขโมยมาม่วงอะไรประมาณนี้นะครับข้างในเนี่ยมีสนามเทนนิส มีหนามบาสหนามเบสบอลสนามวิ่งมีห้องสมุดของที่พิติจะเป็นตึกบริเวณนี้นะครับส่วนตึกนี้เป็นของคดีอุกชการพวกป้นพวกคดีรุนแรงที่ผมรู้เนี่ยผมเข้าไปดูช่องที่เขารีวิวกรมราชทันในสอเมริกานะช่องพี่คนนี้พี่คนนี้มีช่องชื่อ uh, federal prison insider นะครับแกเคยติดคุกมาก่อนแล้วตอนหลังแกออกมาทำช่องพูดถึง ทำยังไงให้ได้ลดโทษทำตัวยังไงเวลาเข้าคุกมีกิจกรรมอะไรมีที่ยกน้ําหนักมีที่วิ่งมีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยของที่พิติอยู่เนี่ยเขาบอกว่ามีที่แบบทําฟาร์มมีปลูกต้นไม้มีกรีนเฮาส์นะครับส่วนถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นถนนที่พิติต้องผ่านตอนที่พิติเดินทางไปเรือนจำนะครับก็ข้าวๆเกี่ยวกับพิติต้องติดคุกป,ประมาณนี้นะครับเรื่องของพิติเนี่ยผมเชื่อว่า มีหลายมุมมองนะมีคนที่มองว่าพี่ตีเป็นคนดีหรือพี่ตีเป็นคนไม่ดีนะคนดีในที่นี้เนี่ยอาจจะหมายถึงดีที่แกไม่หนีนะถ้าแกหนีกระทรวงยุติธรรมอาจจะปิดเว็บไบแอนซ์นะพวกเราตาดำๆอาจจะถอนเงินไม่ได้นะครับและที่ว่าไม่ดีอาจจะไม่ดีที่ว่าแกเปิดช่องโว่ให้เอกเเชนแกใช้ในการฟอกเงินนะตรงเนี้ยแล้วแต่มุมมองนะครับส่วนตัวเนี่ย แน่นอนผมไม่รู้จักพิตินะผมไม่เคยคุยกับแกผมไม่สามารถพูดได้ว่าแกเป็นคนดีหรือคนไม่ดีนะแต่ผมมองว่าพิติซ c ซเนี่ยเป็นคนที่ทำ Exchange ได้ดีมากๆนะ c h a n g e ทั่วโลกเนี่ยผมใช้มาไม่รู้กี่ยี่ห้อไม่มี c h a n g นที่เพอร์เฟกนะทุกเอก n g นมีบั๊กมีการสะดุดนะแต่ของ b บ n a n c e เนี่ยสเสถียรที่สุดนะถ้าเทียบกับ Exchange อ,อื่นๆนะเอก n g นทั่วไปที่ผมใช้เนบางเอก e แบบ Bitcoin ก็แพงนะ Bitcoin ลุ่ง2ล้านกว่าบาทแต่เปิดเอ็กช n g นมาอินเทอร์เฟซเหมือนเหมือนจอเครื่องบินสงครามโลกนะแต่ของ CC เนี่ยมันมันนิ่งมาเสถียรตลอดนะครับแล้วตัวของพิจิตรี CC กับคลิปตัวเ h a n ช e b นไบแนสเนี่ยจริงๆริงจริงรง,รง,รงทำประโยชน์ให้ชุมชนโลกชุมชนริปโตค่อนข้างเยอะนะครับทั้งในเรื่องของการบริจากผู้สบภัยนะเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่โมร็อกโก บดยจากช่วยเหลือภัยพิบัตินะเหตุการณ์น้ำท่วมที่ประเทศลิเบียโครงการพวกอาหารกลางวันให้เด็กในประเทศยูกันดานเด็กที่ขาดสารอาหารและก็อีกหลายโครงการที่พิตรีไม่เคยออกมาโปรโมตไม่เคยออกมาถ่ายรูปทำคลิปนะครับก็เชื่อว่าเบื้องบนเท่านั้นที่จะรู้ว่าพิตรีสมควรติดคุกหรือไม่สมควรติดคุกหรือแกโดนแกล้งนะครับแต่4เดือนเนี่ย แป๊บเดียวนะเชื่อว่าอีกไม่นานเราต้องได้เห็นพี่ c ีซออกมาทำประโยชน์ให้ชุมชนคริปโตให้ชุมชนโลกนะผมดูโง่เฮงกันเนี่ยน่าจะน่าจะเป็นคนประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆทางบ้านคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนเพื่อทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม